อีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมครับนี่เราก็ยังติดตามกันนะครับกรณีนักศึกษาสาวนะครับเป็นชาวจีนนะครับที่ถูกนำไปเรียกค่าไทยหลังล่าสุดนี้ต้องบอกครับว่ากลายเป็นศพนะครับยัดในเขาเรียกว่าในกระเป๋าสีลุงนะครับก็เลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจทางนครบาลเองและก็ทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้ระดมนะครับในการที่จะไล่ล่าแล้วก็ติดตามนะครับจนกระทั่งทราบนะครับว่าผู้ก่อเหตุนี้นะครับเป็นชาวจีนด้วยกันนะครับแล้วก็หลบหนีไปนอกประเทศแล้วนะครับก็เลยทำให้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยครับคดีอุ้มฆ่านักศึกษาชาวจีนนะครับเรียกค่าไถ่นะครับออกหมายจับแล้วแล้วก็เตรียมออกหมายแดงนะครับพร้อมกับประสานกับตำรวจจีนนะครับเพื่อนำตัวมาลงโทษนะครับส่วนข้อมูลนะครับมีเรื่องนะครับชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในการเตรียมวางแผนนะครับมาตรการเข้มนะครับในการป้องกันเหตุร้ายอาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับจากกรณีนะครับตำรวจของภูธรนะครับสภ.นะครับบางแม่นางนะครับจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งพบศพสาวนะครับถูกฆาตกรรมแล้วก็ยัดใส่ถุงพลาสติกนะครับสายลุงแล้วก็ทิ้งในท่อนะครับน้ำในสวนบัวนะครับริมถนนวัดนะครับต้นเชือกสารยาหมู่6นะครับตำบลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของสภ.บางแม่นางนะครับพบว่ามีรอยนะครับว่าถูกนะครับทารุณก่อนเสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่านะครับเป็นนางสาวจิมนะครับอายุ22ปีเป็นนักศึกษาสาวชาวจีนนะครับแล้วก็ถูกลักพาตัวมาเรียกค่าไถ่ก่อนที่จะถูกฆาตกรรมแล้วก็ยัดในถุงพลาสติกนะครับอำพรางคดีนั้นนะครับทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยอย่างนี้ครับว่าคดีอุ้มฆ่านักศึกษาจีนเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าของคดีนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกำลังขยายผลนะครับเพื่อนะครับให้รู้ว่าผู้กระทำผิดทั้งหมดนะเป็นใครหรือมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับกับการฆาตกรรมในครั้งนี้บ้างนะครับและทั้งนี้นะครับยังต้องรอฟังนะครับข้อมูลของฝ่ายสืบสวนทั้งหมดก่อนนะครับเบื้องต้นครับรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดและมีการออกหมายจับแล้วนะครับและส่วนข้อมูลนะครับจูงใจทราบว่าเป็นการเรียกค่าไถ่นะครับที่มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองจากการสืบสวนนะครับก็พบว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุได้หลบหนีไปต่างประเทศนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ออกหมายแดงนะครับแล้วก็มีการประสานกับตำรวจจีนนะครับให้นำตัวผู้ต้องหารายนี้มาลงโทษโดยมีการมอบหมายให้กับนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจชาติประสานกับทางทูตจีนนะครับอีกทางนึงเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการให้เร็วขึ้นนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้กล่าวอย่างนี้อีกว่านะครับที่ผ่านมานะครับมีชาวจีนเนี่ยเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในไทยเนี่ยค่อนข้างมากนะครับได้มีการกำชับกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับไปแล้วซึ่งไทยและจีนเนี่ยมีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับและมีนะครับการที่มีประเทศไทยเนี่ยมีการออกวีซ่านะครับแบบ VOA นะครับบายโคจ้องงงนะครับว่า VOA นี่คืออะไรคือนะครับท่านผู้ชมครับผู้ที่จะเข้าประเทศเราเนี่ยนะครับเพียงแค่ท่านถือหนังสือเดินทางก็สามารถนะครับที่จะมาขอนะครับณช่องทางอนุญาตของนะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนะครับเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน15วันนะครับโดยนะครับไม่ต้องไปขอวีซ่าล่วงหน้านะครับมาทำได้ที่ไทยเลยนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับก็จะได้รับสิทธินะครับนะพิเศษนะครับกับ18ประเทศนะครับแล้วก็1เขตเศรษฐกิจนะข้อดีนี่นะครับอันนี้ก็มีข้อดีนะครับของการออกวีซ่า VOA เนี่ยนะครับข้อดีก็คือ1นะครับประหยัดเวลาแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยื่นขอวีซ่าล่วงหน้ารอรับวีซ่าได้เพียงนะครับใช้เวลาเพียง 20-25 นาทีนะครับหลังจากยื่นนะครับซึ่งปกติแล้วการยื่นขอวีซ่าเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณสัก30วันนะครับข้อที่2ครับมีความสะดวกในการใช้เอกสารประกอบในการยื่นนะครับนะอันนี้ต้องบอกว่าในการยื่นนะครับไม่กี่อย่างเองนะครับเพียงแต่เอาหนังสือมานะครับยืนยันให้ครบถ้วนและก็ถือสัญชาตินะครับของประเทศที่ได้รับการยกเว้นนะครับก็สามารถที่จะยื่นและรอรับได้เลย
ข้อที่3นะครับนี่คือข้อดีนะครับมีความปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหายในระหว่างที่รอการอนุญาตนะครับวีซ่าแต่ก็มีข้อเสียนะครับนี่ทางด้านผบ.ตร.เองท่านก็พูดนะครับว่ามีข้อเสียก็คือนะครับจำนวนของวันท่องเที่ยวเนี่ยน้อยลงนะครับที่จะอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน15วันและก็ไม่สามารถที่จะยื่นในการขอนะครับขยายระยะเวลาในการพักในราชอาณาจักรได้นะครับยกเว้นกรณีพิเศษนะครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยพิจารณาขยายเวลาให้นะครับอาทิเช่นเจ็บป่วยนะครับโดยไม่สามารถที่จะเขาโดยที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะมายื่นขอได้ที่สำนักงานตรวจคนทั่วเข้าเมืองนะครับทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับล่าสุดก็ต้องบอกกันอย่างนี้แหละครับนะถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับก็จะมีการฆ่ากันแบบนี้นะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ไทยนะรวมไปถึงนะครับในการขอวีซ่าในการเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับและก็ในครั้งนี้นะครับทางด้านผบ.ตร.ก็แจ้งนะครับว่าจะนำบทเรียนนี้นะครับมาเป็นแผนในการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อไปครับอ่ะไปฟังเสียงสักนิดนึงครับมีการออกหมายจับหรือเปล่าครับวันนี้ก็ทราบว่ามีการออกหมายจับแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ได้รับข้อมูลมาก็จะเป็นเรื่องชู้สาวนะครับชู้สาวด้วยแล้วก็คนร้ายก็หลบหนีไปต่างประเทศแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ก็เราก็จะออกหมายแดงแล้วประสานงานทางตำรวจจีนนะครับเพื่อให้เอาตัวมาลงโทษนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็มอบหมายให้รองสุรเชษฐ์เนี่ยไปประสานงานกับทางสถานทูตจีนด้วยอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้เร่งรัดการดำเนินการให้เร็วขึ้นนะครับเรามีส่วนที่สัญญากับจีนไหมท่านก็คือประสานงานได้นะครับประสานงานได้นะครับแล้วก็นะครับแล้วออกใบแดงนะครับไม่มีส่วนที่สัญญาไหมท่านเดี๋ยวผมขอตรวจสอบอีกทีแต่ว่ามีการประสานงานกันได้นะครับนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ที่เป็นชาวจีนหรือว่าเหตุการณ์ชาวจีนค่อนข้างจะเยอะมากจะมีการกำชับไปในส่วนไหนบ้างไหมคือเราก็ได้มีการกำชับไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยประเทศจีนเนี่ยเราก็มีการทำงานร่วมกันมานะครับซึ่งเราการคนจีนที่มาเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถมาเอาวีซ่าที่สนามบินได้เรียกว่าวีซ่าออนอะไรเวลเนี่ยมันก็คือเพื่อความสะดวกเพื่อเกิดความสามารถให้มีคนมาท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าเมื่อมีมาท่องเที่ยวเยอะก็อาจจะมีช่องโหว่ในการที่จะคนร้ายแฝงตัวมานะครับเราคงจะต้องมีศึกษามาตรการบทเรียนนะครับ